3 2 1เราจะมาทำกาแฟโมคาพอตชิ้นส่วนที่ถอดออกมาได้ด้านล่างตัวนี้จะใช้ในการใส่น้ำโดยมากที่กาจะมีระดับบอกครับใช้ง่ายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือที่ใส่กาแฟเราวางลงไปเอากาแฟบดใส่ลงไปครับของ A Cup of Coffee เขียนว่า A Cup of Coffee โดสของมันเนี่ยไม่เคยชั่งนะครับไม่ต้องกดแถมแรงแค่ใส่แล้วก็เกลี่ยที่บดนี่เป็นตัวสำคัญเลยที่จะทำให้รสชาติเนี่ยออกมาดีนะครับที่บดที่ดีก็จะบดได้สม่ำเสมอแล้วอีกอย่างคือเมื่อเราใช้ที่บดที่เป็นแมนนวลเนี่ยต้องใช้แรงเยอะที่บดที่คุณภาพดีเนี่ยการจับสัมผัสการออกแรงการใช้เนี่ยเราจะรู้สึกสะดวกสบายถ้าเกิดเราปั่นด้วยความเร็วต่อเนื่องฮะมันจะใช้เวลาประมาณ 40-45 วินาทีสำหรับระดับเอสเพรสโซ่นะครับแต่ถ้าเราปั่นเรื่อยๆไม่ได้ต่อเนื่องมันก็จะประมาณไม่เกินนาทีครับนะครับมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะบรรจุกาแฟผงเนี่ยลงไปในอุปกรณ์ตัวใส่กาแฟตัวนี้นะครับทำการติดนะครับตัวกาในส่วนบนลงไปมันจะเป็นเกลียวนะครับแล้วก็ในนี้มีน้ำอยู่ดังนั้นเราตั้งตรงไว้แบบนี้ผมใช้เป็น Seven and Me ตัวที่เคยได้ทำรีวิวไว้ตีฟองนมนะครับการตีฟองนมจะทำให้หนึ่งคือรสชาติมันจะดีขึ้นกาแฟเนี่ยมันจะมีความนมเนี่ยมันจะมีความหวานขึ้นแล้วก็มันจะได้ความอุ่นมาเวลากินแล้วมันจะรู้สึกสบายกินแล้วมันจะละมุนกว่าถ้าเกิดใครที่ชอบไปกินกาแฟออโต้ตามอาหารเช้าที่โรงแรมเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนั้นรสชาติมันจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นแต่เวลาเรามีอุปกรณ์เองเราสามารถจะสั่งเม็ดที่มีความหลากหลายมากมายมาลองเล่นได้ตั้งแต่ขั้วกลางขั้วเข้มนะครับมันจะเหมาะกับการชงแบบโมคาพอตนะครับตัวมิลฟอร์ดผมก็จะติดตั้งอุปกรณ์ของมันไปก็คือที่ตีสีดำๆตรงนั้นมันจะหมุนปั่นด้วยความเร็วสูงส่วนของนมนะครับเราจะใส่เข้าไปตามระดับSeven and Me เนี่ยมันก็จะออกแบบมาให้ง่ายนะมองเข้าไปข้างในจะเห็นว่ามันมีระดับอยู่จะเป็นตามสูตรเลยนะครับลาเต้คาปูชิโน่มัคคิเอโต้นะอัตราส่วนมันจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นลาเต้นะครับไม่ได้ใช้นมเยอะนักเพราะว่าเดี๋ยวจะอ้วนเกินไปจากนั้นก็เปิดนะครับปล่อยให้เครื่องทำงานไปแล้วเดี๋ยวเราก็รอ